นี่คุณผมขอยืมปากกาแท่งหนึ่งได้ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยเมื่อกี้มันอะไรวะน่ะภาชนะเหรอขอบคุณเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาผิดช่องวะนี่ช่องโยกิอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีผู้ชมทุกท่านผมเชนเองไม่ได้มาทำคลิปเล่าเรื่องแบบนี้นานมากเอาเป็นว่าเราจะมาแบ่งช่วงกันไว้ละกันถ้าใครอยากจะฟังเนื้อหาในคลิปก็ข้ามไปเวลานี้ส่วนใครที่อยากฟังเราพูดคุยหรือบ่นเรื่องทั่วไปก็อยู่ต่อได้เลยแต่ก่อนอื่นตอนนี้ช่อง Afterword ของพวกเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีโดยจะมีระดับผู้ตื่นแต่เช้าจะมีค่าสมัครอยู่ที่80บาทเป็นระดับที่1เมื่อคุณสมัครแล้วก็จะได้อีโมจิสุดพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและป้ายติดหลังชื่อช่องของคุณที่จะเริ่มต้นจากเห็ดและเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาอ่อนแล้วก็จะมีแบบสำรวจพิเศษในบางครั้งและในระดับที่2ผู้ไม่กินผักก็จะมีค่าสมัครอยู่ที่600บาทโอ้พี่ทำไมมันแพงจังเอาตามตรงนะอย่ากดระดับ2เลยแม่งโคตรเปลืองตังค์แต่ถ้าใครกดไปแล้วหรือบ้าจี้ซื้อมาเนี่ยก็อยากบอกไว้หน้าที่นี้ว่าซื้อทำไมก่อนโอเคถ้าอยากจะโดนล้อเลียนในคลิปมากนักหรืออยากเอาตัวละครตัวเองมาโดนบูลลี่ในคลิปก็เชิญกดได้เลยเดี๋ยวจะทำช่วงพิเศษให้ด้วยตั้งชื่อช่วงว่าบูลลี่สมาชิกช่อง Afterword ด้วยความอ่อนโยนและหมั่นไส้แบบเอ็นดูเมื่อดีขอหิวเอาเป็นว่าพวกเราสนใจแค่ระดับเดียวก็พอระดับที่2ไม่ต้องสนใจมันเข้าใจตรงกันนะทุกคนอยากกดระดับ2ถ้าแห่กันไปกดระดับ2เนี่ยเดี๋ยวมันต้องวาดตัวละครเยอะขอร้องเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือในเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนของทุกปีแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่เราจะทำโปรเจกต์อะไรดีนะสิ่งที่เจอบ่อยๆเกี่ยวกับผีพี่พีทก็เอาไปแล้วแล้วเราก็เลยแบบโอเคงั้นเกี่ยวกับฝันร้ายแล้วกันเพราะมันมีความเป็นผีอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าสิ่งไหนๆอยากจะมีผีผู้หญิงเหมือนของพี่พีทและของโยกิจังเลยอะไรอ่ะก็แบบอยากมีผีประจำช่องเหมือนกันนะของพี่พีทเสียงคุณผีก็น่ารักของโยกิก็ดูเงียบๆแต่ก็แอบแบ๊วๆหน่อยแล้วดูสิพวกเรามีอะไรมีแต่เจนแล้วรู้เลยไหมทุกครั้งที่เจนพูดก็จะมีค่าภาคเสียงไม่น่ารักแถมยังปากแซบอีกเอ้ยเอ้ยอะไรฮะพูดงี้คือมึงจะเอาชะได้นะระวังตัวไว้ด้วยนะเจนอย่าให้รู้นะว่ากลับบ้านทางไหนถ้าเกิดว่าผมหายไปให้รู้ไว้ว่าเจนเป็นคนร้ายนะเอาล่ะถึงเวลาเข้าหัวข้อเกี่ยวกับฝันกันแล้วความฝันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อหลับลงไปแล้วและเมื่อผู้คุณตื่นขึ้นคุณก็อาจจะจำความฝันที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยก็จำได้แค่ลางๆแต่สำหรับบางคนที่ฝึกมาในระดับหนึ่งแล้วเกี่ยวกับความฝันคนคนนั้นก็จะสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้หรือจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันได้หรือนั่นก็คือลูซิดดีมซึ่งเอาตามตรงนะลูซิดดีมเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับโนนัทโนเวมเบอร์เพราะไม่เคยทำบอกก่อนจะเข้าใจผิดความฝันมักจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นฝันเดียวกันในบางครั้งฝันก็อาจจะเป็นความสุขในช่วงสั้นๆสำหรับชีวิตที่โศกเศร้าหรือบางทีอาจจะเจอคู่ครองที่ตกหลุมรักชิบหายในฝันแต่พอตื่นขึ้นมาก็เจอความจริงที่ว่าคนแบบนั้นเขาไม่เอามึงหรอกฝันคือฝันไม่มีโอกาสได้เจอคนแบบนั้นในฝันได้อีกเป็นครั้งที่สองแต่ในบางครั้งความฝันก็อาจจะทำให้คุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาสู่ความจริงอันหอมหวานหรือบางทีความเป็นจริงอันหอมหวานที่คุณตื่นขึ้นมาก็อาจจะยังอยู่ในฝันร้ายเหมือนเดิมแค่คุณยังไม่รู้ตัวฝันร้ายหรือไนท์แมร์จะเป็นฝันที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยก็อาจจะเคยตื่นขึ้นมาด้วยอาการหัวใจเต้นแรงหรือเจ็บปวดทางร่างกายซึ่งฝันร้ายอาจจะเกิดจากความเครียดความกังวลแล้วเก็บสะสมเอาไปฝันตอนหลับบางครั้งคุณอาจจะอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้ตัวรู้สึกตัวเห็นสิ่งรอบข้างไม่สามารถร้องหรือพูดออกมาได้คุณอาจจะเห็นบางอย่างที่สมองสร้างขึ้นหรือบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สมองสร้างขึ้นก็ได้ผมต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อผมเขาทำงานเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเจ้าพิธีตั้งศาลพระภูมิถ้าพี่ซันนี่ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าพ่อผมอ่ะเหมือนคุณกลางมากเลยครับขอบคุณครับพ่อผมมีอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้ผมก็มีโอกาสได้เห็นหลายอย่างที่น่าสนใจมันอาจจะขัดกันไปหน่อยนะแต่ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์และก็เชื่อในไสยศาสตร์ด้วยประมาณว่าผมเชื่อแบบมีหลักการผมจะหาทฤษฎีมารองรับในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้และไม่ได้เชื่อแบบงมงายเกินไปซึ่งเอาตรงๆนะผมกับพ่อผมประสบความสำเร็จในการสร้างทฤษฎีไขข้อสงสัยหลายอย่างแต่แค่ว่าไม่เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะคนเขาไม่ค่อยเชื่อกันพูดไปเดี๋ยวโดนว่าซึ่งตัวผมเองนั้นก็เป็นคนที่อยากเห็นผีมากแต่ไม่ได้เห็นสักทีผมเชื่อว่าการที่ผมสามารถเห็นผีได้เนี่ยผมอาจจะสร้างทฤษฎีอะไรบางอย่างและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการมีอยู่ของผีได้แต่สุดท้ายผมก็ไม่เห็นผีอยู่ดีอ๋อมีครั้งหนึ่งที่ผมเห็นผีตอนนั้นผมกำลังมีคนคุยอยู่แล้วผมก็เห็นผีที่มาจากเขาตามมาถึงบ้านผม
ออกไปเถอะขอร้องอย่าแดกหัวกูเลยกูยอมแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องของความฝันฝันร้ายที่คุณมักเจอกันบ่อยผมไม่รู้นะว่าทุกคนเจออะไรกันมาบ้างแต่ผมจะจัดอันดับละกันว่าผมเกลียดความฝันแบบไหนมากที่สุดฝันที่ไม่สามารถลืมตากว้างได้ฝันที่ไม่สามารถพูดได้ฝันที่ไม่สามารถขยับตัวได้ฝันที่เห็นสิ่งที่ตัวเองรักตายจากไปนั่นคือตัวอย่างความฝันที่น่าหงุดหงิดและเราเอามาเป็นเรื่องราวให้ได้รับชมกันแต่ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ที่เราเจองั้นเหรอตั้งแต่สมัยเด็กเราก็จะมีฝันร้ายที่ฝันติดต่อกันเป็นเวลานานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เป็นฝันที่ยาวขนาดนั้นนะแต่มันเป็นฝันที่ต่อเนื่องจากฝันที่แล้วมากกว่าทุกๆครั้งที่ฝันถึงสิ่งนี้มันก็จะเป็นฝันแนวเดียวกันสถานที่อาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราต้องทำมันเหมือนเดิมสมัยเด็กก็ฝันเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแต่พอปัจจุบันนี้ก็นานๆทีแล้วล่ะมันเป็นฝันที่ผมเจอผีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวและผมปิดหน้ามีรูปร่างที่ผิดปกติตากวงโบการขยับร่างกายก็ดูไม่เป็นมนุษย์เอาซะเลยมีผิวที่ดูแห้งมือยาวและผอมทุกๆครั้งที่ผมเข้ามาในฝันนี้ผู้หญิงชุดขาวคนนั้นเขาก็จะให้เวลาผม10วิและผมต้องหนีให้ไกลที่สุดหรือไปแอบไม่ให้ถูกพบเห็นและในทุกๆครั้งที่ผมหนีหรือแอบผมก็จะถูกจับได้ตลอดจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันด้วยความผวาและสิ่งนี้เนี่ยยังวนเวียนอยู่ในความทรงจำผมจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นฝันร้ายที่ผมไม่เคยลืมเลยเอาละเล่าจบละมีแค่นี้แหละฝันร้ายที่เราเห็นผีโอ้ไรวะนี่รอคิดตั้งนานนะจบแล้วมีแค่นี้จริงๆที่เหลือก็เป็นความรู้เกี่ยวกับฝันร้ายแทนแล้วพวกคุณล่ะเคยมีฝันร้ายที่จำฝังใจไหมหรือเรื่องราวผีๆเคยเจอผีโดนผีอำก็สามารถเอามาเล่าได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเอาละหมดหัวข้อแล้วมาคุยกันสั้นๆท้ายคลิปเราอาจจะทำคลิปช้าหน่อยนะทุกคนแบบว่าการทำคลิปยาวที่ใส่แอนิเมชันเข้าไปเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างเยอะช่วงนี้เราก็จะพยายามลงคลิปสั้นๆให้ได้มากขึ้นจะได้หายคิดถึงกันอาจจะประมาณแบบ 1-2 นาทีอะไรประมาณนั้นไม่เกินนี้ก็จะพยายามเร่งทำคลิปให้ได้เร็วที่สุดนะแล้วก็การสมัครสมาชิกช่อง Afterword ถ้าอยากจะสนับสนุนแบบเต็มพิกัดก็สามารถไปกดกันได้นะหากใครมีคำถามก็สามารถแฮชแท็กคำถามได้เลยใต้คอมเมนต์เผื่อว่างๆเราอาจจะไปนั่งตอบคอมเมนต์เล่นไม่ก็หยิบเอามาทำเป็น Q&A นะโอเคก่อนปิดคลิปต้องมีคำพิเศษอยากได้คำคมไหมแต่อย่าก๊อปลง TikTok นะเดี๋ยวขอแปะสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนคนจะได้รู้ว่ามาจาก Afterword ทุกครั้งที่ได้ฝันไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายผมก็รู้สึกยินดีเพราะความจริงที่ไม่มีเธอมันแย่กว่าแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วเชี่ยคำพูดสุดท้ายมันโคตรคิ้นขอร้องเลยอย่าก๊อปลง TikTok